ว่าดีแล้วอันนี้เหมือนแบบดีขึ้นอีกอ่ะอร่อยอร่อยนุ่มๆ นะฮะของจริงๆฮะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเนื้อตุ๋นนะฮะที่แบบอร่อยอร่อยนุ่มๆ นะฮะช่วงนี้หาทานยากจริงๆครับแต่วันนี้นะครับร้านที่มาเยี่ยมครัวของเราครับบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆครับกับร้านนักต้มตุ๋นครับสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับเชฟเรียกได้ว่าเมนูของทางร้านเนี่ยถ้าเป็นเมนูเด็ดก็คือจะต้องเป็นเนื้อตุ๋นใช่ครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผมเห็นแล้วผมอดใจไม่ไหวจริงๆฮะได้ครับอันนี้ชื่อว่าอะไรฮะเป็นเนื้อตุ๋นหม้อไฟก็มีให้เลือก2แบบก็คือเป็นถ้วยหรือว่าเป็นหม้อไฟมา1ท่านก็คือทานแบบนี้ได้เลยใช่ครับโอ้เนื้อให้มาเยอะมากเลยอ่ะปกติเวลาเราทานพวกเนื้อตุ๋นอะไรอย่างนี้จะต้องมีเป็นน้ำจิ้มพริกดองอันนี้ยังไงครับเราใช้พริกเหลืองครับพริกเหลืองเลยนะฮะแล้วจะมีความเผ็ดความหอมมากกว่าแค่กลิ่นนี่ก็คือแบบว่าเข้มข้นมากๆแต่เห็นบอกว่าที่ร้านนักต้มตุ๋นเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเนื้อตุ๋นอย่างเดียวที่นี่คือจริงๆเนี่ยมีความเป็นฟิวชั่นมีทำอาหารแบบสไตล์ใหม่ๆออกมาด้วยนะฮะมีเมนูอะไรบ้างฮะรบกวนแนะนำอันนี้เป็นหมูตุ๋นผัดใบมะกรูดนะครับหมูตุ๋นเราจะใช้หมูเนี่ยส่วนของขั้วตับมาตุ๋นจนเปื่อยแล้วก็จะมาผัดกับเครื่องพวกนี้ปกติเนี่ยคุ้นชินแต่เนื้อขั้วตับเดี๋ยววันนี้จะต้องขอลองชิมนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยชิมนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมพร้อมๆกันอันนี้ชื่อเมนูผัดไข่เค็มครับเบคอนก็คือเป็นสไตล์ฟิวชั่นเลยนะมีเบคอนแบบฝรั่งด้วยและอันนี้ล่ะฮะเห็นบอกว่าเชฟจะมาสาธิตนะฮะปลาช่อนลืมนาครับปลาช่อนลืมนาปกติเราจะเห็นแต่ปลาช่อนลุยสวนนะฮะวันนี้ปลาช่อนลืมนาเชฟปรุงเลยไหมฮะอันนี้คือเป็นน้ำยำของเขานะครับปกติเราจะเห็นแบบว่ายำๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสีส้มๆแบบนี้อันนี้คือสูตรเด็ดเลยนะฮะของทางร้านมันจะหอมกว่าเข้มข้นใช่แซ่บนะฮะน่าจะแซ่บมากอันนี้คือเรียบร้อยแล้วกับเมนูปลาช่อนลืมนาน่ากินมากๆแต่เห็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับชื่อว่าเมนูอะไรนะครับยำนักต้มตุ๋นครับอันนี้เป็นชื่อร้านเลยนะฮะต้องแซ่บอร่อยแน่นอนรบกวนเชฟสาธิตเลยฮะก็อันนี้เป็นซอสสูตรของทางร้านนะครับก็จะตามด้วยตะไคร้ยิ่งตะไคร้เยอะยิ่งอร่อยใบมะกรูดซอยนะครับผมตามด้วยหอมไทยซอยครับเครื่องเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนิดนึงครับเพิ่มความหอมก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้จะเป็นเนื้อตุ๋นนะครับเนื้อตุ๋นนี่เราจะตุ๋นให้เนื้อออกแดงๆความหวานของน้ำของเนื้อข้างในเหมือนมีความฉ่ำอยู่ข้างในนะแต่ไม่ได้ต้มจนเปื่อยเละแห้งไปอย่างนั้นไม่ใช่มันจะแห้งแล้วเขามีเครื่องเทศพิเศษนะฮะของทางเชฟเขาแหมน่ากินมากเลยนะฮะเซียนเนื้ออย่างผมเนี่ยต้องขออนุญาตจริงๆขออนุญาตชิมนะฮะเนื้อตุ๋นของทางร้านนะครับสูตรเด็ดนะฮะเคี่ยวอย่างดีมีความพิถีพิถันสุดๆนะฮะคือเนื้อจริงๆอย่างที่เชฟบอกจริงคือถ้าตุ๋นดีๆเคี่ยวดีๆเนี่ยมันจะมีความแบบว่าแดงๆดูแบบน่ากินอ่ะนุ่มเลยอ่ะแล้วแบบอันนี้คือของจริงๆผมกินเนื้อตุ๋นมาเยอะนะแต่อันเนี้ยเข้าปากปุ๊บเนี่ยเราแค่เอาลิ้นดูนิดนึงปุ๊บละลายแล้วที่สำคัญคือรสชาติน้ำซุปของเขามีความหอมคือเมื่อกี้เรากินเนื้อเปล่าๆเนี่ยว่าอร่อยแล้วนี่ครับขาดไม่ได้เลยน้ำจิ้มพริกเหลืองของเขานะฮะสูตรพิเศษละมุน โอ้อันนี้ใส่ถุงกลับบ้านเลยโอ้เข้มข้นมากๆหอมอร่อยแล้วก็แบบเปรี้ยวเผ็ดแบบปลายๆไม่ได้ทำให้แบบเผ็ดแล้วไม่อร่อยอ่ะมันเผ็ดแล้วเสริมมากเลยฮะมาแล้วต้องสั่งจริงๆอันนี้เป็นแบบพื้นฐานคุณมาต้องสั่งครับแต่เมนูที่ทางร้านเขาเอามาพริกแพงฮะหมูตุ๋นผัดใบมะกรูดครับมาชิมพร้อมๆกันฮะพอเราเคี้ยวปุ๊บเนี่ยรสชาติที่เชฟทำมาเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็มีความหอมของใบมะกรูดเป็นอีกหนึ่งเมนูว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อวัวนะฮะมาที่ร้านก็สั่งหมูตุ๋นหรือถ้ากินหมูตุ๋นแล้วอยากได้อะไรที่แบบเผ็ดซ่าซ่านนิดนึงนะฮะหอมหอมสมุนไพรก็อันนี้เลยนะฮะหมูตุ๋นผัดใบมะกรูดอีกหนึ่งเมนูฟิวชั่นฮะคุณพริกอันนี้อะไรครับเส้นหมี่ผัดไข่เค็มตามร้านทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นหมี่ผัดกระเฉดใช่แต่เราก็พริกแพงมาให้ดูใบรุ่นหน่อยเส้นหมี่ผัดไข่เค็มยากนะครับเส้นหอมมากเลยอ่ะพอเราเคี้ยวโดนเบคอนทุบก็จะมีความกรอบนะแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติมีหอมเจียวนิดนึงนะฮะอร่อยจริงๆครับตอนแรกผมเข้าใจว่าอาจจะมีความเลี่ยนนิดนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นไข่เค็มแต่ว่าอันนี้เขาผัดมาได้กลมกล่อมมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะเห็นที่นี่ที่แรกนะฮะกับร้านนักต้มตุ๋นนะฮะกับอีก2เมนูครับอันนี้เชฟ recommend เลยปลาช่อนลืมนานะครับมาครับขออนุญาตนะครับลืมนาต้องมีปลาหมึกเข้าไปด้วยต้องมีปลาหมึกเข้าไปด้วยนะครับเอาแค่เครื่องก่อนแล้วกันฮะมาเพราะว่าปลานี่คือเขาคัดสรรสดแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของเทคนิคการยำนี่รสชาติมันต้องถึงเครื่องอื้อ
โอ้อันนี้ปลาช่อนลืมนาครับลืมจริงๆฮะโอ้โหมันอร่อยจริงๆด้วยความที่ตัวน้ำยำอ่ะของทางร้านนักต้มตุ๋นนะฮะเขาแบบเด็ดขาดอยู่แล้วอ่ะหอมเปรี้ยวเผ็ดอร่อยนะฮะแต่นี่ยำทุกก็เขาใส่ตัวมะม่วงเข้าไปอีกครับโอ้โหรสชาติมันยิ่งแบบถึงใจเข้าไปอีกอ่ะอีกหนึ่งเมนูฮะอันนี้มาที่ร้านนะฮะต้องสั่งยำนักต้มตุ๋นครับน่ากินมากๆครับโอ้โหดูเนื้อเขาตุ๋นมาอย่างดีครับขออนุญาตแล้วกันฮะอันนี้คือดีมากอันนี้เหมือนแบบดีขึ้นอีกอ่ะมันแบบไปจนสุดเลยอ่ะเนื้อนุ่มๆนะฮะมีความหอมเขาไปยำใหม่แล้วก็ราดน้ำซอสทับเข้าไปอีกอ่ะแล้วก็พอเคี้ยวๆปุ๊บจะมีหอมเจียวกรอบๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากมากๆครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาเคี่ยวอย่างดีจริงๆและที่สำคัญเลยนะฮะตัวน้ำจิ้มพริกของเขาเนี่ยเป็นพริกเหลืองที่แบบรสชาติถึงใจมากๆครับห้ามพลาดจริงๆนะฮะกับร้านนักต้มตุ๋นครับคุณพี่ครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะดูอยู่โอ้โหเห็นเนื้อตุ๋นแบบนี้นุ่มๆอร่อยๆร้านนักต้มตุ๋นนะฮะอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงครับครับเดินทางสะดวกมากเลยครับมา BTS สถานีสะพานควายทางออก3ครับเดินตรงมาประมาณ100เมตรครับร้านจะอยู่ซ้ายมือคุณพี่เบอร์โทรที่ร้านเบอร์อะไรครับครับผม0944788050ครับติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook นะฮะหรือว่า IG ก็พิมพ์นักภาษาไทยอ่ะครับเว้นวรรคต้มเว้นวรรคตุ๋นภาษาไทยหมดเลยตรงตัวเลยนะต้มตุ๋นนะเว้นวรรคนะทั้ง Facebook ทั้ง Instagram เจอได้เลยเรียกได้ว่าวันนี้เต็มอิ่มจริงๆนะฮะกับเมนูเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นแล้วก็เมนูอร่อยๆนะฮะของทางเชฟนะฮะของจริงจริงฮะไม่ได้เหมือนชื่อนะฮะและที่สำคัญเขาเป็นมืออาชีพเรื่องการต้มการตุ๋นแนะนำว่าห้ามพลาดครับ